ปกติพรีเซนเตอร์คืองานประจำของดารานักร้องแต่จากปรากฏการณ์บอลไทยคว้าแชมป์แห่งอาเซียนทางแบรนด์ซุปไก่สกัดจัดหนักฉลองครบรอบ180ปีเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่จังซีมันต้องเปิดใจสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้สุดพิเศษครับเป็นทอล์คโชว์ Exclusive Interview เปิดใจกับผู้ชายวงการกีฬาซึ่งดังที่สุดณวินาทีนี้ผมเกิดมาตลอดชีวิตไม่เคยเห็นเขาในมาดแบบนี้มาก่อนตัวเขาเองก็บอกเขาตื่นเต้นสุดๆที่มาเจอกับผมในมาดของจุดๆเกิดอะไรขึ้นจะดูเท่กันปกติเท่อยู่แล้วอยู่ในสนามแต่วันนี้เท่เป็นพิเศษเราจัดไปเปิดใจซิโก้กฤษักเสนาเมืองการที่จะเป็นพรีเซนเตอร์โปรดักต์ดังๆนี่เป็นสิ่งที่ยากยากยิ่งกว่าคือโปรดักต์ที่จะมีแต่ดาราครับยาย่านิชคุณโตศักดิ์สิทธิ์ครับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองรู้สึกรู้สึกดีใจผมเรื่องขนลุกเลยนะเนี่ยแล้วก็ตื่นเต้นนะผมทราบข้อมูลมาว่าคุณดื่มแบร์มา20กว่าปีนั่นแหละอายุยังไม่ถึง20อ่ะจากคนที่ดื่มจนมาวันนี้มาเป็นพรีเซนเตอร์เขาเนี่ยโอ้ฟีลลิ่งมันต้องฟีลลิ่งมันต้องแบบพี่เปรียบเสมือนครอบครัวแบรนด์เลยนะทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายนี่เป็นนิยามของคุณซิโก้แล้วนะฮะครับผมอันนี้ผมเท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยใช่เลยแล้วอยากจะถามว่าจุดหมายของบอลไทยตราบใดก็ตามที่ผู้ชายคนนี้ยังมีลมหายใจคืออะไรครับคือพี่ต้องการพาทีมชาติไทยให้ไปสู่ระดับโลกระดับโลกภายใน4ปีเนี้ยนะครับเราจะทำยังไงให้ทีมชาติไทยไปอยู่ชั้นโลกให้ได้สแสวงและสวรรค์จะมาโคตระโดนเลยคุณผู้ชมฮะทุกคนมองว่าทำทุกอย่างจะต้องพรสวรรค์พรสวรรค์มันก็ใช่ในบางเรื่องครับแต่ถ้าเราไม่มีพรสแสวงอย่างที่บอกว่าไม่มีนักเตะระดับโลกคนไหนหรอกที่ไม่ต้องซ้อมเห็นไหมจะต้องสแสวงคือสแสวงปุ๊บทำงานให้หนักปุ๊บเดี๋ยวพรสวรรค์จะมาเองสามคนแล้วกันที่พี่คิดว่ามีพรสแสวงจนได้ดีเปเล่ตำนานกองหน้าบราซิลเจ้าของฉายาราชาแห่งฟุตบอลยิงไปมากกว่าพันลูกคว้าแชมป์โลก3สมัยมาราโดน่าเอาง่ายๆฮะนี่คือตัวพ่อของเมสซี่บุกคนเดียว8คนเอาไม่อยู่เด็ดแบบนี้แหละครับพาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์บอลโลก1986โรนัลโดโดแห่งบราซิลคือนิยามของปรากฏการณ์ไม่มีใครพริ้วแอนเทพขนาดนี้อีกแล้วพาทีมคว้าแชมป์บอลโลก2ครั้งพรุ่งนี้ 17:15 น.ห้ามพลาดซิโก้จัดไปแฟชั่นบอลไทยเป๊ะแม้กระทั่งวันนี้ผมไม่กล้าใส่รองเท้าแตะมาฮะมาใส่รองเท้าแตะมันไม่ใช่ชื่อแชมป์หรือเปล่าโอเคงั้นกลับบ้านนะครับสวัสดีครับใช่มั้ยบ๊ายครับวันนี้จอดกีฬากับบิ๊กจ้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับส่งต่อกันไปที่คุณปริมนัยคุณครับขอบคุณค่ะณัฐวัฒน์ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะไปดูเหตุระทึกขวัญเกิดขึ้นที่จังหวัดตากค่ะนี่คือการทำงานของเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดที่ไปปฏิบัติการอยู่บนถนนกิตติขจรนะคะเจ้าหน้าที่สืบทราบว่านายวสินแซ่ว่างมีพฤติกรรมค้ายาบ้าก็วางแผนล่อซื้อแต่ว่าผู้ค้านั้นไหวตัวขับรถหลบหนีชุดจับกุม3นายก็กระโดดเกาะรถทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อจะให้หยุดรถค่ะแต่ว่านายวสินยังคงขับมาอย่างรวดเร็วรถจึงเสียหลักพุ่งชนกำแพงบ้านและรถหมุนชนเสาไฟฟ้าทำให้นายวสินเสียชีวิตและเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ3นายค่ะในรถก็พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่200เม็ดค่ะแล้วไปต่อกันที่เหตุระทึกขวัญที่กรุงโซลนะคะเกิดหลุมยุบขึ้นมานะคะทำให้หนุ่มสาว2คนซึ่งเป็นคู่รักกันตกลงไปค่ะเป็นภาพตอนที่ทั้ง2คนกำลังลงมาจากรถโดยสารนะคะแล้วก็เดินมาบนทางเท้าปรากฏว่าตรงจุดนี้ล่ะค่ะเกิดหลุมยุบลงไปนะคะทั้งคู่ก็ตกลงไปด้านล่างแบบไม่ทันตั้งตัวนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเป็นภาพอีกมุมนึงซึ่งมีการเผยแพร่ออกมาหลุมที่เห็นนะคะลึกถึง3เมตรด้วยกันค่ะเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครนช่วยเหลือคู่รักผู้โชคร้ายขึ้นมาโดยทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนะคะสาเหตุนั้นคาดว่าเกิดจากน้ำที่อยู่ใต้ดินกัดเซาะดินบริเวณนี้ก็เลยทำให้เกิดหลุมยุบซึ่งจุดนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับสถานที่ก่อสร้างด้วยนะคะ
ส่วนต่อข่าวเด่นในช่วงหน้านะคะคุยกันหลากหลายเรื่องราวที่คนสนใจค่ะทั้งเรื่องกรณีที่ชาวจีนใช้ห้องน้ำที่วัดร่องขุ่นรวมไปถึงศิลปะบนท่อนไม้กลางเมืองกระบี่คุยกับอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ค่ะค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ